ประกันสังคมทำไมยังไม่ได้เงินว่างงานอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่ทุกๆคนจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆที่อัปเดตจากทางช่องวันต่อวันชั่วโมงต่อชั่วโมงครับครับจากกรณีที่กระทรวงแรงงานนะครับได้ดำเนินการจ่ายสิทธิประโยชน์ว่างงานจากเหตุสุดวิสัยเพื่อเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา33นะครับที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เพื่อให้ผู้ประกันตนกรอกแบบฟอร์มรับรองการหยุดงานผ่าน e-service ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมหรือ www.sso.go.th นะครับหลังจากตรวจสอบเสร็จแล้วนะครับจะได้รับเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ประกันตนภายใน3วันทำการนะครับล่าสุดเมื่อวันที่15พฤษภาคม2563นะครับดร.ดวงฤทธิ์นะครับเบญจาธิกุลนะครับชัยรุ่งเรืองนะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานได้ชี้แจงผ่านสถานีประกันสังคมนะครับถึงจำนวนผู้ที่มายื่นขอใช้สิทธิ์แล้วจนถึงปัจจุบันวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับมีมากกว่า1ล้านคนสำนักงานประกันสังคมได้อนุมัติสั่งจ่ายไปแล้วจำนวน 809,509 คนนะครับผมทั้งนี้นะครับสำหรับผู้ที่ประกันตนที่ลงทะเบียนและยังไม่ได้รับเงินนั้นมีสาเหตุมาจากนะครับทางประกันสังคมแจ้งว่า 1. เอกสารไม่พร้อมนะครับ 2. นายจ้างยังไม่กรอกแบบฟอร์มยืนยันการหยุดงานของลูกจ้างหากนายจ้างยังไม่ลงทะเบียนรับรองว่าลูกจ้างหยุดงานเพราะเหตุสุดวิสัยจริงๆลูกจ้างจะไม่ได้รับเงินชดเชยทางประกันสังคมจึงได้ติดต่อไปยังนายจ้างให้มายืนยันเพื่อให้ลูกจ้างได้เงินทดแทน 3. ลูกจ้างยังส่งเงินสมทบประกันสังคมไม่ถึง6เดือนภายใน15เดือนจึงไม่ได้รับสิทธิ์ข้อ 4. นายจ้างบางรายได้ปิดกิจการติดต่อไม่ได้ข้อ 5. ลูกจ้างและนายจ้างแจ้งข้อมูลไม่ตรงกันหรือแจ้งข้อมูลไม่ถูกต้องเช่นระบุสาเหตุการว่างงานหรือเขียนชื่อเลขบัตรประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้องนั่นเองส่งผลให้การตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติมีความล่าช้าได้ข้อ 6. บริษัทเดียวกันแต่บางคนยังไม่ได้เงินเกิดจากการลงทะเบียนไม่พร้อมกันติดขัดเรื่องเอกสารเลขบัญชีธนาคารไม่ตรงเป็นต้น 7. เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบข้อมูลเนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนจำนวนมากอย่างไรก็ตามหม่อมราชวงศ์จตุมงคลนะครับโสภณกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ย้ำว่าภายในวันที่18พฤษภาคมนี้ลูกจ้างจะต้องได้รับเงินชดเชยการว่างงานครบทุกคนนะครับผมตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่ไหนหากได้รับสิทธิ์แล้วจะมีข้อความแจ้งทางอีเมลที่กรอกไว้ในระบบ e-form นะครับหรือสามารถเช็คยอดเงินที่ได้รับและวันที่อนุมัติสิทธิ์ได้ตามช่องทางต่างๆของประกันสังคมคือ1สามารถเช็คผ่านแอปพลิเคชัน SSO นะครับ Connect เลือกหัวข้อการเบิกสิทธิประโยชน์นะครับหรือ2เข้าไปเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับเลือกหัวข้อผู้ประกันตนแล้วก็เลือกหัวข้อย่อยการใช้สิทธิประโยชน์ทดแทนนะครับผมหรือวิธีที่3ติดต่อสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่นะครับจังหวัดที่ผู้ประกันตนได้ยื่นเรื่องไว้นะครับผมและยังมีในส่วนของหัวข้อตั้งศูนย์รับร้องทุกข์ด้วยนะครับนอกจากนี้กระทรวงแรงงานยังได้มีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ด้วยนะครับจากโควิด-19 นะครับสำนักงานประกันสังคมและกระทรวงแรงงานนะครับซึ่งศูนย์จะมีหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ติดตามการขอรับเงินสิทธิประโยชน์ต่างๆจากเหตุสุดวิสัยการรับเรื่องอุทธรณ์ในกรณีที่ผู้ประกันตนได้รับหนังสือแจ้งผลปฏิเสธการจ่ายเงินสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเหตุสุดวิสัยจากสำนักงานประกันสังคมทั้งนี้นะครับสำนักงานประกันสังคมได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์สำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานที่หน่วยปฏิบัติทุกพื้นที่นะครับทุกจังหวัดซึ่งส่วนกลางได้จัดตั้งอยู่ที่สำนักงานประกันสังคม 88/28 หมู่ที่4ถนนติวานนท์นะครับตลาดขนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะครับผู้ประกันตนสามารถใช้บริการได้ทุกหน่วยนะครับปฏิบัติศูนย์ส่วนกลางได้ตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม63เป็นต้นไปนะครับในวันเวลาราชการนะครับตั้งแต่8โมงเช้าถึง6โมงเย็นและยื่นสิทธิอุทธรณ์นะครับสำหรับผู้ที่ประกันตนถูกปฏิเสธไม่ได้รับเงินสิทธิประโยชน์ว่างงานจากเหตุสุดวิสัยนั้นอย่าเพิ่งเป็นกังวล นะครับเนื่องจากหลังวันที่18พฤษภาคมเป็นต้นไปทางประกันสังคมนะครับจะได้เปิดให้ยื่นอุทธรณ์นะครับไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็แล้วแต่นะครับ
หากหลายๆคนมีข้อสงสัยอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถโทรไปที่สายด่วนที่1506ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับขอบพระคุณทุกท่านมากๆครับที่รับฟังข่าวสารด้วยกันหวังว่าข่าวสารนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกๆคนที่รับฟังนะครับถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดประการใดกระผมต้องกราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ